วัสดีค่ะกลับมาพบกับพันในสยามโฟนนิวส์และข่าวสารที่น่าสนใจอย่างเช่นซัมซุงเปิดตัวแกลฟิก2มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเอ็นโซโก้ประกาศปิดตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังมีข่าวว่าเอ็นโซโก้ขาดทุนอย่างหนักจนต้องปลดพนักงานออกมากกว่าครึ่งนึงผ่านไปเพียงไม่นานดูเหมือนพนักงานเอ็นโซโก้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกงานเพิ่มอีกเป็นแถวเมื่อเอ็นโซโก้ประกาศปิดสำนักงานในภูมิภาคและ CEO ก็ประกาศลาออกด้วยเช่นกันน่าเสียดายในการปิดตัวครั้งนี้จริงๆนะคะมาต่อกันข่าวที่2เปิดตัว OPPO A37 สมาร์ทโฟนหน้าจอ5นิ้ว OPPO เผยโฉม A37 สมาร์ทโฟนตระกูล A-Series รุ่นล่าสุดที่ประเทศจีนมีจอแสดงผล IPS Display ขนาดกว้าง5นิ้วความละเอียด HD พร้อมกระจก Gorilla Glass 4ขอบโค้ง 2.5D รันด้วย Color OS 3.0 มีราคาเปิดตัว 1,299 หยวนหรือประมาณ 6,900 บาทตอนนี้มีจำหน่ายในจีนแต่มีแผนจำหน่ายในประเทศอื่นอีกด้วยหวังว่าจะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะคะมาต่อกันข่าวที่3 Samsung Galaxy A2016 มีส่วนลดพร้อมผ่อน 0%สำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ Samsung Galaxy A2016 ไม่ว่าจะเป็นรุ่น A7 หรือ A5 วันนี้รับส่วนลด 1,000 บาทนอกจากนี้สามารถเลือกผ่อนได้ 0% สูงสุด12เดือนอีกด้วยมีโปรดีแบบนี้ต้องรีบคว้าไว้เลยนะคะและข่าวสุดท้ายเปิดตัวแกดเจ็ตรุ่นใหม่ Samsung Gear Fit 2Samsung ได้ปล่อยแกดเจ็ตรุ่นใหม่ออกมาอย่าง Gear Fit 2สายรัดข้อมือสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งเป็นสายรัดที่ช่วยวัดค่าต่างๆในร่างกายได้ในระหว่างที่เราออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตประจำวันได้แก่การนับก้าววัดการเต้นของหัวใจรวมไปถึงวัดแคลอรี่ในแต่ละวันนอกจากนี้ยังมี GPS ในตัวอีกด้วยซึ่งจะวางจำหน่ายราคา 6,500 บาทเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่ควรมีติดตัวไว้เลยนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ siamphone.com และใครที่สนใจข่าวสารด้านไอทีแนะนำให้กดติดตามสยามโฟนชาแนลของเราไว้เพื่อพร้อมรับข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะสำหรับครั้งนี้พันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ